สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็น้องๆที่สนใจที่จะสมัครเข้ามาเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมการเงินของเรานะคะ จากเซสชันที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการกระต้อนรัาหรือว่ากระเปิดงานนะคะทุกคนก็น่าจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของหลักสูตรนี้แล้วนะคะว่าเป็นการรวมกันนะคะระหว่างของสองสถาบันก็คือในส่วนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหาราชก,กระบังเองนะคะซึ่งก็มีชื่อเสียงทางด้านคณะวิศวกรรมศาสตร์มาอย่างยาวนานแล้วก็มาร่วมกับทางดีดาซึ่งทางดีดาเนี่ยก็ไม่เคยมีหลักสูตรปริญญาตรีมาก่อนนะคะแต่ว่าเราก็จะเน้นในเรื่องของการบริหารแล้วก็การพัฒนานะคะแล้วก็ในส่วนของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจเองก็จะมี มีจุดแข็งอยู่ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์แล้วก็การเงินนะคะดังนั้นในเรื่องของการรวมตัวถ้าเกิดถามถึงจุดเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ง่ายนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่สสถาบันจะเข้ามารวมกันในรักษณะแบบนี้นะคะแต่ว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็มีจุดมุ่งหมายที่เหมือนกันก็คือต้องการที่จะพัฒนากําลังคนที่สําคัญของประเทศต่อไปนะคะ ดังนั้นในส่วนของหลักสูตรนี้ครั้งนี้เรารับสมัครอยู่เนี่ยจะเป็นรุ่นที่3แล้วนะคะก็คือเรามีนักศึกษาเข้ามาแล้ว2รุ่นนะคะซึ่งปัจจุบันก็จะอยู่ที่ปี1แล้วก็ปี2นะคะในช่วงของปี1ที่เป็นช่วงของการทําหลักสูตรตรงนั้นก็แบบเป็นช่วงหนักทัศน์มากในการที่จะวางวิชาแล้วก็อะไรต่างๆนานาที่จะให้เหมาะสมสําหรับความรู้ที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานต่อไปนะคะซึ่งในส่วนของเส้นทางอาชีพ ทางด้านวิศวกรการเงินนะคะจากเซสชันเสนาเมื่อสักครู่นี้ทุกคนน่าจะแบบได้รับความรู้อะไรเป็นมากมายแล้วก็น่าจะเห็นว่าอาชีพเส้นทางนี้สดใสแน่ๆนะคะดังนั้นเซสชันนี้ที่จะมาแนะนําหลักสูตรก็คือเราจะมาขายของโดยเฉพาะนะคะเพื่อที่จะให้มาเห็นว่าหลักสูตรนี้มันน่าเรียนอยู่ที่ตรงไหนนะคะมันสามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการทํางานที่ทางท่านวิทยากรนะคะได้กล่าวถึงยังไงบ้างนะคะแล้วก็จากที่วิทยากรเนี่ยได้พูดไปแล้วว่า ทำงานในเรื่องของการฝึกงานนะคะทุกบริษัทก็ยินดีที่จะรับน้องๆเข้าไปฝึกงานนะคะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นก็อาจจะต่อเนื่องไปถึงในเรื่องของการทํางานในอนาคตอีกด้วยนะคะซึ่งตัวสาขาทางวิศวกรรมการเน,นีน่ถึงแม้ว่าจะดูเหมือนกับเป็นเรื่องใหม่สาหรับบ้านเรานะคะแต่ว่าก็เป็นสายที่มาแรงแล้วก็เป็นสายที่ได้รับการจเจริญเติบโตอย่างสูงในต่างประเทศมาแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นสาขาที่มีความสําคัญนะคะค่ะ ในส่วนของวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะเป็นอาจารย์ตัวแทนจากทางนีด้าแล้วก็จะมีทางอาจารย์พิมพ์ประภัยนะคะหรือว่าอาจารย์วาวก็จะเป็นประธานหลักสูตรของทางราชบังนะคะค่ะทีนี้เรามา พูดยังไงดีนะคะเซสชันนี้เราจะพูดกันแบบสบายๆม่ซีเรียสนะคะเพราะว่าต้องการที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตรเพราะว่าเข้าใจเลยว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องตัดสินใจนะคะในชีวิตที่ว่าเอะปริญญาตรีเราจะไปเรียนอะไรดีนะคะเพราะว่าหลังจากตัดสินใจแล้วเราก็ต้องเรียนไปอีก4ปีใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องพิจารณารายละเอียดให้ดีเราก็เลยอยากจะมาให้ข้อมูลกับทุกๆคนในส่วนตรงนี้นะคะในส่วนแรกก็คือเกี่ยวเรื่องศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมการเงินก่อนนะคะ อย่างที่เซสชันก่อนหน้ามีพูดถึงไปว่าเวลาเราฟังคำว่าวิศะวะกรรมนะคะหรือว่าในเรื่องของ Engineering งเราก็จะนึกถึงสาขาต่างๆของทางด้านวิศะวะกรน,นะคะแต่ว่าทางส่วนของ Financial Engineering หรือวิศวกรรมการเงินอันนี้ก็ยังมีความเป็นวิศะวะกรตรงที่ว่ามัน เป็นลักษณะงานที่เป็นผู้สร้างนะคะแต่ผู้สร้างในที่นี้เราไม่ได้ไปสร้างตึกแต่เราสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะคะดังนั้นเนี่ยน้องๆทุกคนเนี่ยก็จะสบายใจได้เลยว่าเราไม่ได้ไปแบบบุกป,ป่าลุยฝนอะไรที่ไหนนะคะเราจะทำงานอยู่ในออฟฟิศส,สวยๆนะคะเพื่อที่จะ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการต่อยอดของอการพัฒนาตลาดทุนตลาดเงินต่อไปนะคะดังนั้นในาศาสตร์ของวิศวกรรมการเงินของเราเนี่ยจะมีาศาสตร์หลักๆทั้งหมด3ศาสตร์ด้วยกันนะคะซึ่งาศาสตร์แรกก็คือจะเป็นในเรื่องของคณิตาศาสตร์นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่สําคัญมากในส่วนของคณิตาศาสตร์นะคะในอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นาศาสตร์ความรู้ทางด้านการเงินนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า ในวิศวกรรมที่เรากําลังจะพูดถึงนี้คือวิศวกรรมการเงินดังนั้นก็จะต้องมีคอหรือว่าความรู้หลักในเรื่องของการเงินด้วยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของตัวคอมพิวติงหรือว่าตัวโปรแกรมมิ่งต่างๆนะคะซึ่งก็จะเป็นส่วนช่วยในการที่เราจะพัฒนาโปรแกรมต่างๆต่อเนื่องไปเพื่อจะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วทั้ง3าศาสตร์นี้ก็จะมารวมเป็นในสิ่งที่เรียกว่าเป็นวิศวกรรมการเงินค่ะอาจารย์ว่ามีอะไรจะเสริมไหมคะเชิญค่ะ ถ้าท่านผู้ปกครองสงสัยว่าไอศาสตร์ทั้งสามศาสตร์เนี่ยเราจะผสานกันได้ยังไงอย่างที่ท่านอาจารย์เคยพูดในเซสชั่นที่แล้วว่าเรามีการเรียนการสอนนะคะจากทั้งนิดาและลาดกระบงะะังตั้งแต่ปีหนึ่งันปีหนึ่งจนถึงปีที่5้าทั้งเรียนเลือกเรียนจนถึงปีที่5นะคะทางวิชาทางแมทเนี่ย รากบังก็เชี่ยวชาญอยู่แล้วนะเรามีอาจารย์จากทางวิศวกรรมอุตสาหการนะะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาช่วยเราสอนนะะวิศวกรรมมัดกุ่มนะะส่วนทางคอมพิวติง้งเรามีอาจารย์จากาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แล้วก็มีอาจารย์จากทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะคะเรามีศูนย์ขดเยนะที่วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่ช่วยเหลือเรานะทางด้านอาอาคอร์สที่เกี่ยวกับ Machine Learning Data Science อะไรพวกนี้ นะเราก็มีหลักสูตรซอฟต์แวร์เอนจิเนียริงเราเอาอาจารย์จากหลักสูตรซอฟต์แวร์เอนจิเนียริงมาช่วยเราสอนในวิชาที่เป็นเกี่ยวกับทางคอมพิวติงด้วยค่ะ ก็เรียกได้ว่าหลักสูตรนี้นะคะก็จะเป็นการที่นําจุดแข็งนะคะทางศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมนะคะมาผนวกกับในเรื่องของทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินนะคะเพื่อที่จะให้มีองค์ความรู้ใหม่นะคะที่เรียกว่าเป็นวิศวกรรมการเงินอันนี้นะคะแล้วก็จากที่ฟังในเรื่องของประวัติความเป็นมาในเรื่องของหลักสูตรมาก่อนหน้านี้นะคะว่าหลักสูตรนี้ก็จะเป็นความร่วมมือของ2สถาบันซึ่งในการดีไซน์ของหลักสูตรเนี่ยเราได้วางหลักสูตรไว้ให้เป็นปริญญาตรีควบโทนะคะโดยที่จะใช้เวลาการศึกษาทั้งหมด 5ปีนะคะนั่นก็คือคล้ายๆเป็น4บวก1นะคะก็คือหลังจากที่จบการศึกษา4ปีแล้วก็จะได้รับปริญญาตรีนะคะในสาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตนะคะจากทางราชกระบังนะคะและหลังจากนั้นต่ออีก1ปีก็จะได้รับเป็นปริญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตนะคะจากทางนิดาซึ่งทั้ง2ปริญญาก็จะเป็นสาขาวิศวกรรมการเงินนะคะโดยที่ในตัวดีไซน์ของหลักสูตรจะมีการเรียนการสอนนะคะทั้งที่นิดาและที่ราชกระบังควบคู่กันไปนะคะจะไม่ใช่ว่าเรียนลาชกระบังจบแล้วค่อยมาต่อนิดาไม่ใช่ เพราะเนื่องจากว่าในเรื่องของการดีไซน์โครงสร้างหลักสูตรเรามีการดีไซน์ร่วมกันนะคะบางวิชาเนี่ยเป็นการสอนร่วมกันของทั้งอาจารย์ทั้งสองสถาบันด้วยนะคะสำหรับตรงนี้นะคะซึ่งในส่วนของอันนี้ก็ทางก่อนหน้านี้พูดไปแล้วว่าเป็นหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรอินเตอร์นะคะก็คือมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษค่ะอันนี้ก็เป็นบอกดีเทลของหลักสูตรอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นข้อมูลที่คุยกันไปแล้วว่า ทาร์เกตที่เราตั้งเอาไว้ก็คือจะรับนักศึกษาประมาณ40คนนะคะต่อรุ่นซึ่งในเรื่องของระบบการรับอาจจะต้องให,ห้งอาจารย์มีมาไพ่เล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันอาจจะมีหลายรอบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ต้อง,ฟงไฟลรายละเอียดมากเราก็รีบสมัครเลยนะคะก็ไม่ต้องฟังว่ามันจะมีกี่รอบอยังไงบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือจริงๆเนี่ยเราปิดรอบแรกไปแล้วเนี่ยเพิ่งปิดไปเมื่อเมื่อวันศุกร์นี้เองนะคะพอดีงานนี้พอดีสเกดูมาแล้วปรากฏมันอยู่ที่หลังพอดีซึ่งจริงๆรอบแรกเนี่ยก็จริงๆก็ล้นแล้วนะคะ เลือกอีกทีหนึ่งค่ะที่พืเปิดไปเป็นดเล็กนะคะเป็นรอบเออร์ลี่ลานะคะจริงๆแล้วทางรัระบ,บังนะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยเราเปิด5รอบนะคะเป็นดเล็กเออร์ลี่ลาวรอบแรกรอบที่ 1, 2, 3แล้วก็4นะคะตั้งแต่เดือนกันยานะ,ะเปิดเรื่อยๆจนถึงจูนมิถุนายนนะคะวันที่4มิถุนายนจะเป็นการรับ ในไดเ็กรอบสุดท้ายก็คือรอบที่4 t c นะทีแคสเราเปิด3รอบนะรอบพอร์ตคือรอบแรกทีแคสหแล้วก็ทีแคสสแล้วก็ทีแคสสามะรอบการเปิดเนี่ยนะคะมีอยู่ในเอกสารที่ที่แจกไปนะคะท่านผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่กําลังจะเข้าเรียนในปีการศึกษานี้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าถ้าพลาดรอบแรกหรือรอบ Early ลี่ลาวไปแล้วเนี่ยจะพลาดไปนะโอกาสมีอีกหลายรอบนะคะแล้วก็การ สัมภาษณ์การเปิดรับมีเรื่อยๆนะไม่ต้องกังวลค่นะแล้วก็จะเป็นแบบนี้ในปีการศึกษาถัดๆไปนะสำหรับบุตรหลานของท่านที่ยังอยู่ม .5 ม .4 หรือม .3 นะคะ ก็จากข้อมูลที่ทางอาจารย์พระภัยได้ให้ไปนะคะก็จะมีหลายรอบก็จริงแต่ก็ขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าให้รีบสมัครเร็วๆนะคะก็คือตั้งแต่รอบแรกๆก็น่าจะดีที่สุดนะคะในส่วนของอาชีพอันนี้ขออนุญ,ญาตอาจจะแบบพูดคร่าวๆเพราะว่าเนื่องจากว่าเราก็ได้ฟังในเรื่องของเส้นทางอาชีพนะคะที่ในช่วงเสนาเนี่ยได้พูดให้ทุกคนฟังแล้วนะคะว่าเดิมเนี่ยถ้าอย่างสมมติว่าเราเรียนจบทางด้าน finance อย่างเดียวเราก็อาจจะสามารถเข้าไปทํางานในธุรกิจหลักทรัพย์ต่างๆได้นะคะแต่พอเรามีองค์ความรู้ ที่เพิ่มขึ้นนะคะก็คือมีทางด้านวิศวกรรมเข้ามาเพิ่มขึ้นเนี่ยตัวสาขาที่สามารถที่จะไปทำเนี่ยมันก็จะครอบคลุมในส่วนที่ถ้าเกิดเรียน finance อย่างเดียวมันก็จะครอบคลุมไปไม่ถึงนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือจะเป็นประโยชน์ของการที่เราได้เอาผนวกศาสสองศาสนี้เข้าด้วยกันนะคะก็จะทำให้อาชีพที่เราสามารถที่จะไปได้เนี่ยก็จะขยายวงกว้างมากขึ้นนะคะอย่างที่ทางเซสชั่นเสวนาเนี่ยได้พูดไปทีนี้ อันนี้เรามาพูดถึงวิชาแล้วนะคะก็จะลงที่รายละเอียดวิชาว่าเราจะเรียนอะไรกันบ้างในหลักสูตรนี้นะคะซึ่งก็จะเหมือนกับหลักสูตรทั่วไปแล้วก็จะมีแยกเป็นแบบวิชาพื้นฐานนะคะหรือว่าวิชาหลากักล้วก็จะมีพวกวิชาวิชาเลือกต่างๆนะคะในส่วนของวิชาพื้นฐานนะคะแน่นอนว่าเรามีทั้งหมดสา,สาศาสตร์ดังนั้นเนี่ยเราจะมีวิชาพื้นฐานที่แยกไปของแต่ละาศาสตร์นะคะก็จะมีทั้งในส่วนของทางคณิตศาสตร์ นะคะทางคณิตศาสตร์เดี๋ยวอาจารย์พิมพ์ภัยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเอ๊ะทางคณิตศาสตร์ที่เป็นส่วนของ Fundamental Course นะคะเราจะเรียนอะไรบ้างอย่างที่เห็นในในสไลด์นะคะเรามี Linear algebra นะคะเรามี Intro to Calculus ซึ่งเป็น Fundamental ความรู้ทางด้านแมทที่สำคัญ probability and and s t a t i s หนึ่งและสองนะคะเรา ในหลักสูตรอื่นๆมี probability and statistics แต่เขาไม่แยก1และ2นะที่เราแยก1และ2เพราะว่าต้องการให้หนักศึกษาได้เรียนรู้นะความน่าจะเป็นจริงๆนะเราสอนช้าๆแล้วก็ทางสถิติจริงๆเพราะว่าเป็นความรู้หลักนะที่ใช้ต่อใน stochastic นะถ้าคุณเห็นถ้าท่านผู้ปกครองเห็นนะในตลาดหุ้นราคาหุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะเราสามารถโมเดลราคาหุ้นได้ด้วย stochastic modeling นะ p r o p and Stat เป็นพื้นฐานของ Stochastic นะอันนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเรามี p r o p and Stat สองตัวนะในปี3เราจะได้เรียน Introduction to Stochastic นะแล้วก็มีวิชา n u วม r ร c โคเป็นพื้นฐานในการคิดแล้วก็คำนวณน,นะอันนี้เราให้นักศึกษาเรียนตั้งแต่ปี2ค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดเป็นในส่วนของวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็การเงินนะคะแน่นอนเลยเราจะต้องเรียนทั้งจุลเศรษฐศาสตร์และมห ah าเศรษฐศาสตร์นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น m i c r o อ c o n o m i c s กหรือว่าแมโค o อิคเอนอเ s ก์ก็มีความสําคัญทั้งคู่นะคะแล้วก็ในส่วนของวิชาที่เป็นพื้นฐานทาง เศรษฐมิตินะคะเราก็จะต้องมีบรรจุเข้าไปด้วยเพราะเนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่จะต้องเอาไปประยุกต์ใช้งานต่อไปในเรื่องของการวิเคราะห์ต่างๆนะคะแล้วก็จะให้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของตลาดการเงินนะคะทั้งตลาดการเงินสถาบานันการเงินในประเทศแล้วก็รวมถึงตลาดการเงินระหว่างประเทศด้วยนะคะทีนี้ในอีกศาสตร์หนึ่งก็คือในเรื่องของคอมพิวติงนะคะรบกวนทางอาจารย์ทีประภัยนิดนึงคะ่ะทางคอมพิวติงนี่เป็นวิชา พื้นฐานเลยที่เราจะต้องมีเพราะว่าการจะสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะคุณคุณต้องมีความรู้ทางด้านการโคดดิ้งโปรแกรมมิ่งนะคะเราก็จะให้เรียนตั้งแต่ปีหนึ่งก็คือ introduction to programming เป็น python นะคะคุณเรียนภาษา python นะ,ะแล้วก็มี introduction to data science นะคะมี machine learning ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะในการทำ Uh, Financial engineering product, uh, Financial product ต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นวิชาพื้นฐานนะที่ควรจะเรียน uh, วิชา Data Object Oriented มีหมดนะคะปูพื้นฐานให้ตั้งแต่ปี1ปี2แล้วก็ปี3เลยนะในปี4เราจะเอาควบรวมความรู้ทั้งหมดเนี่ยนะคะมาใช้อยู่ด้วยกันนะอยู่ในวิชาโปรเจกต์นะเรามีโปรเจกต์ทั้งในปี4เทอม1แล้วก็ปี4เทมอม2อ่านะ ดังนั้นภาพรวมของวิชาที่เรียนนะคะก็จะเห็นตามสไลด์แผ่นนี้เลยนะคะซึ่งตัวจะเล็กนิดนึงนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะดูรายละเอียดในโบรชัวร์ที่แจกให้กับทุกท่านไปได้นะคะซึ่งในส่วนของวิชาเรียนที่เป็นแกนหลักๆทางด้านคณิตศาสตร์นะคะก็จะมีวิชาต่างๆมากมายนะคะอย่างที่ทางท่านอาจารย์พิมพ์ประไพได้ พูดถึงให้ฟังนะคะแล้วก็ในส่วนของคอมพิวติงก็เช่นเดียวกันนะคะรวมถึงในเรื่องของวิชาทางด้านเรศรษฐศาสตร์และการเงินนะคะซึ่งก็จะไล่ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปเรื่อยๆนะคะโดยที่ในส่วนของวิชาทางด้านเรศรษฐศาสตร์และการเงินเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับในเรื่องของการประเมินราคาหลักทรัพย์ด้วยนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของ valuation ต่างๆเพื่อที่ว่าจะได้เอาไปวิเคราะห์นะคะหลักทรัพย์แล้วก็ทําเกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์การลงทุนต่อไปนะคะทีนี้วิชาในส่วนของเมเจอร์บ้างนะคะทีนี้วิชาเมเจอร์เนื่องจากว่าเป็นหลักสูตรทางด้านวิศวกกรรรมาเงิน,นะ หลังจากที่เราเรียนพื้นฐานทุกอย่างมาแล้วเราก็จะมาผนวกรวมกันนะคะในวิชาเมเจอร์ซึ่งวิชาเมเจอร์ที่จะเรียนในช่วงแรกๆก,ก็จะเป็นวิชาเกี่ยวกับในเรื่องของแฟลวเอชันอย่างที่บอกไปนะคะโดยที่เราจะเจาะจงไปพี่ผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นการแฟลว e ตัวสต o อกนะคะก็คือตัวหุ้นหรือว่าตัวตราสารทุนของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวตราสารนี้หรือว่าฟิกซ์อินคัมด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเรียนอะไรที่ซับซ้อนมากขึ้นก็คือตัวอนุพันธ์ทางการเงินหรือว่าตัวดิเรฟทีฟนะคะที่ในบ้าน t f เฟ s เป็นต้นรวมถึงเราก็จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์นะคะก็คือในเรื่องของการจัดพอร์ละ นะคะว่าเราจะบริหารพอตอย่างไรจะต้องสร้างกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรนะคะแล้วเราก็ต่อเนื่องไปถึงในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะคะในเรื่องของการบริหารความเสีย่ยงแล้วสุดท้ายเราก็จะเรียนเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับวิชาพวกฟินเทคนะคะพวก financial i n n o v a t i o n ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีวิชาเฉพาะทางด้านวิศวกรรมการเงินนะคะรวมถึงเรียนในเรื่องของแบบจําลองทางการเงินแล้วก็ในเรื่องของการพยากรทางการเงินต่างๆนะคะ แล้วก็สิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของเอติกส์นะคะในเรื่องของจริยธรรมนะคะจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการเงินนะคะค่ะสำหรับวิชาที่จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งก็อาจจะเป็นในเรื่องของเร์ชนะคะที่อาจจะเป็นในเชิงของการวิจัยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นระดับปริญญาตรีเขาจะเรียกเป็นวิชาอะไรนะคะอาจารย์ เป็น financial engineering project ค่ะก็คือจะเป็นลักษณะของโปรเจกต์นะคะที่ก็จะทดลองกันจริงๆเลยนะคะเป็นเชิง practice ว่าเราจะทำอย่างไรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรียนต่อเนื่องมาถึงระดับปริญญาโทเราก็จะมีการวิจัยในอีกแง่มุมหนึ่งนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยนักศึกษาอาจจะต้องไปเลือกแผนอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะเป็นแบบว่าวิจัยในลักษณะของ independent study ที่เป็นการค้นคว้าอิสระหรือว่าจะทาในลักษณะของวิทยานิพนธ์ของระดับปริญญาโทนะคะซึ่งอันนั้นเดี๋ยวเราก็จะเรียนรู้กันอีกทีตอนที่เป็นปีที่ห้า ทีนี้ในส่วนของวิชา Core c o นะคะอันนี้ก็อย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะว่าเราก็จะมีวิชา Core คนะคะทั้งในส่วนของวิชาทางด้านการเงินทางด้าน Data a n a l y t i c นะคะก็จะเป็นในส่วนหนึ่งของวิชาที่เราจะเรียนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวโปรเจกต์ก็จะเกิดขึ้นในปีที่4นะคะรวมถึงในเรื่องของการฝึกงานต่างๆนะคะซึ่งเมื่อกี้นี้ท่านยังไม่ได้สมัครเลยแต่ว่าวิทยากรบนเวทีรับหมดแล้วนะคะก็คือรับให้มาฝึกงานด้วยนะคะ่ะ ทีนี้ประเด็นที่เป็นจุดขายของหลักสูตรนะคะถ้าถามว่าจุดขายของหลักสูตรคืออะไรนะคะจุดขายก็ต้องอยู่ที่คณาจารย์นะคะก็คือมีคณาจารย์ที่จากทั้งสงสถาบันนะคะมาช่วยกันในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะที่จะามาแชร์ทั้งในเรื่องของ knowledge แล้วก็ experience ต่างๆนะคะให้กับนักศึกษาที่เข้ามาในหลักสูตรนี้นะคะตลอดระยะเวลา5ปีนะคะโดยที่แบ่งเป็น4ปีปริญญาตรี1ปีปริญญาโทนะคะแล้วนักศึกษาเองก็จะสามารถที่จะใช้ facility ต่างๆได้ของ ทั้งสองสถาบันเลยนะคะก็คือทั้งของทางนิด้าแล้วก็ทางราชกระบางนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยเนื่องจากว่าเราเรียนทั้ง2ที่นะคะก็เลยจะมีการจัดรถรับส่งให้ด้วยนะคะซึ่งรถรับส่งนี่เราไม่ได้มาส่งอย่างเดียวเรารับกลับด้วยนะคะก็คือมีทั้งไปและกลับนะคะ ก็คือมีทั้ง2ขาในวันที่จะต้องมีการเรียนที่นิดาน,นะคะซึ่งส่วนนี้ก็จะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการเดินทางเลยสําหรับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของแฟคซิลิตี้ต่างๆซึ่งเดี๋ยวจะฉายภาพให้เห็นนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะรวมถึงการที่2ส,สถาบันมาร่วมกันเนี่ยมันจะมีจุดแข็งที่เพิ่มเติมก็คือสามารถที่ใช้เน็ตเวิร์กของแต่ละคนเนี่ยมาร่วมกันได้ด้วยนะคะค่ะอาจารย์มีอะไรจะเสริมไหมคะเช่นคะเรื่องรถรับส่งไม่ต้องเป็นห่วงนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติม ก็คืออยู่ในแสนสองแล้วนะเราดูแลให้ทุกอย่างเนื่องจากว่าเราเรียนที่ลาดกระบังเยอะหน่อยเด็กส่วนใหญ่ที่ผ่านมาคือเด็กๆปีหนึ่งปีสองเขาก็จะเลือกอยู่หอแถวแถวลาดกระบังนะแล้วก็มีรถรับส่งจัดให้เขามาเรียนที่นีได้ตอนเย็นรับกลับนะเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าเป็นรถของมหลาลัยเองนะคนขับก็ถูกเทรนมานะแล้วก็จะไปกลับตรงเวลานะคะ ก็จะแบบมาเรียนตามเวลาแล้วก็กลับตามเวลานะคะ ทีนี้มาในส่วนของ Fa c i l i t ตต่างๆนะคะแล้วก็จะเริ่มจากบัตรนักศึกษาก่อนนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าเราจะมีเซเทอสเปนนักศึกษาของทั้งสองที่ดังนั้นนักศึกษาจะมีบัตรนักศึกษา2ใบนะคะก็คือจะมีทั้งของทางนีด้าไละไล่กระบางนะคะสิทธิประโยชน์ต่างๆก็จะได้เต็มที่เลยนะคะแล้วเราก็ยังสามารถใช้สิทธิประโยชน์ของการเป็นนักศึกษาในการที่จะไปซื้อผลิตภัณฑ์อย่างเช่น Apple ใช่ไหมได้ลดสิเนะคะมี2ใบไม่รู้จะลด20หรือเปล่านะคะอันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะต้องไปต่อรองกันอีีกทนนนนึงะะคะิิ้้้แแลวแต่ 哈。<laughs> ก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Facility ทีนี้ลองมาดูว่ากิจกรรมที่ผ่านมาอันนี้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงในนักศึกษารุ่นที่ผ่านมานะคะเราก็จะมีในการที่จะพาไปดูงานที่ต่างๆนะคะมีไปที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อที่จะไปเรียนรู้นะคะว่าตลาดซับมันคืออะไรมีผลิตภัณฑ์อะไรอยู่ในตลาดหลักทรัพย์บ้างนะคะรวมถึงให้หนักศึกษาเนี่ยได้ทดลองเล่นในเรื่องของอ simulation นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายหุ้นนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนที่จะเสริมให้นัก ศษได้ และนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีกิจกรรมที่เราจะส่งนักศึกษาไปร่วมแข่งขันในเวทีต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีออกมาอยู่เรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในตลาดทีเฟก์ก็จะเป็นในเรื่องของอนุพันธ์นะคะซึ่งก็จะเป็นแข่งขันกันในเรื่องของอัลกอริทึมเทรดดิ่งนะคะแล้วก็รวมถึงตัว CFA นะคะซึ่งจะเป็นเซอร์ติฟิเคตระดับโลกที่เป็นทางด้านการวิเคราะห์ทางการเงินนะ,ะซึ่งถ้าเกิดอย่างสมมติใครจะไปต่อทางสายทางวิเคราะห์หรือว่าเป็นฟันเ m a n a เจอร์เนี่ยก็จะต้องมีเซอร์ติฟิเคตตัวนี้นะคะเขาก็จะม เวทีที่จะให้ประกวดในเรื่องของการทำบทวิเคราะห์นะคะเราก็จะส่งนักศึกษาให้ไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ได้ค่ะทีนี้ Facility ที่ลาดก,กระบังมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะต้องขายสถานที่นิดนึงนะคะว่ามีอะไรนะคะเดี๋ยวเชิญทางลาดก,กระบังเลยค่ะค่ะอย่างที่บอกว่าเป็นหลักสูตรร่วมมือกับทางลาดก,กระบังนะ,ะแล้วก็เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ของลาดก,กระบงะะังค่ะแฟคชั i ลิส่วนใหญ่ก็คือเป็น Facil i t y ีที่ อยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะอันนี้เป็นตึกเรียนหลักนะคะเราเรียนที่ตึก H M นะ H M Building His Majesty เนจะ็ดรอมนะคะตึกเจ็ดลอมะคะข้างล่างตึกมี Amazon อันนี้ต้องขายหรือเปล่าหนูขายไป, <c oughs> ไปได้แล้วคมีมี Amazon มี U Store นะคะข้างล่างตึกแล้วก็มีพื้นที่เพิ่งร n โนเวทเสร็จนะเป็นพื้นที่ที่ Amazon เข้ามาร n โนเวทให้เรานักศึกษาถ้า,ถ,าถ้าไปตอนช่วงกลางวันนักศึกษาก็จะนั่งอ่านหนังสือ ทำอะไรกันตรงนี้นะคะอันนี้พื้นที่นี้ล่มโกลกนะคะเย็นสบายในช่วงหน้าหนาวไม่แน่ใจ <c oughs> ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเย็นสบายหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็นั่งเรียนกันเยอะนะคะอันนี้เป็นห้องเรียนนะ,ะห้องเรียนทางฝั่งนี้นะ,ะอ๋อขอโทษค่ะทางฝั่งนี้เป็นห้องเรียนนะ,ะกาลังเรียนลงเวทนะคะห้องเรียนเก่า ก็จร <S an> ิงๆก็ไม่ได้เก่ามากเพราะตึกนี้เป็นตึกใหม่นะคะแต่ว่าทางสถาบันทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็เห็นว่าควรจะเรโนเวทปีนี้กําลังเรโนเวตเด็กปี2ตอนนี้เรียนอยู่อีกตึกหนึ่งแต่ว่าถ้าเรโนเวทเสร็จเราก็จะย้ายเขากลับมานะคะอันนี้ก็เป็นห้องที่ทําการเรียนการสอนอยู่ชั้น6นะจะมีห้องอีกประเภทหนึ่งที่สามารถรองรับนักเรียนเพื่อให้ทากิจกรรมกลุ่มอะไรอย่างนี้ได้นะอยู่ที่ชั้น6 อันนี้เป็นห้องคอมมอนรูมนะเป็นห้องที่ใช้สำหรับนักศึกษานะเอามันไว้นั่งอ่านหนังสืออันนี้เฉพาะนักศึกษาอินเตอร์นะของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะเราจัดห้องนี้ไว้ให้ที่ชั้น6ตึก HM นะคะนักศึกษาก็จะมีห้องส่วนตัวเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซสำหรับนักศึกษาอินเตอร์ในอนาคตเราจะทำโคเวิร์กิ้งสเปซของเราเองนะคะในอนาคตนะแต่ยังไม่คอมมิตว่าเมื่อไหร่แต่มีแน่ๆในอนาคตนะ จะเป็นของเราเองอันนี้ก็เป็นเะสะว่ายน้ํามาตรฐานทั่วไปสนามกีฬามาตรฐานนะสนามกีฬาตอนนี้ก็เรโนเวทใหม่แล้วมียิมเนเซียมนะมีสนามฟุตซอลมีสนามแบดเทนนิสที่อยู่ในสนามแบดมินตันที่อยู่ในร่มนะสนามเทนนิสใหม่อะไรนะะี่ะใช้ได้หมดนะแต่จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะต้องข้ามเดินข้ามทางรถไฟไปนะ ก็ให้น้องๆสบายใจว่าเราไม่ได้จะแบบว่าให้เรียนเครียดหนักเกินไปนะคะก็ยังมีอย่างอื่นให้แบบว่าผ่อนคลายบ้างนะคะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจนะคะทีนี้มาในส่วนของทางนิด้าบ้างนะคะทางนิด้าเนี่ยพอดีวันนี้ทางผู้ปกครองทั้งหลายเข้ามาในนิด้าก็น่าจะเห็นอยู่ว่านิด้าของเราจริงๆไม่ได้กว้างมากนะคะก็มีพื้นที่ประมาณเท่านี้แต่เราก็มีตึกสูงนะคะก็สําหรับตึกนี้เนี่ยก็จะมีทางห้องประชุมสัมมนาแล้วก็มีห้องเรียนอยู่ทางชั้นบนด้วยนะคะแต่ว่าอีกตึกหนึ่งที่สูงกว่านี้นะคะจะเป็นตึกใหม่ของนิด้าเนี่ยก็จะมีห้องเรียน จำนวนเยอะกว่านะคะซึ่งส่วนใหญ่เราอาจจะใช้ที่ตึกนั้นกันนะคะแต่ว่าทุกห้องติดแอร์นะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะก็คือทุกห้องนี่มีติดแอร์หมดเย็นมากด้วยนะคะนักศึกษา,าต้องเอาเสื้อหนาวกับผ้าห่มมาด้วยนะคะในวันที่มีเรียนที่นิดาน,นะคะ ทีนี้ในส่วนของห้องเรียนนี้ก็จะเป็นภาพคร่าวๆให้เห็นนะคะเราก็จะมีห้องเรียนหลากหลายนะคะบางห้องก็จะเป็นแบบห้องเรียนปกตินะคะบางห้องก็จะเป็นแบบมีสโลปนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะสร้างเฟสซิลิตี้อีกรักษณหนึ่งก็คืออาจจะเป็นการเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์ก็จะต้องมีปลั๊กนะคะอยู่ทุกจุดเพื่อที่ว่านักศึกษาจะได้ไม่ใช่มาเสียบชาร์ iPhone นะคะก็คือมาเสียบชาร์จแล็บท็อปนะคะที่นํามาใช้ในการเรียนการสอนหรือว่าบางครั้งก็อาจจะไปเรียนที่ห้องแล็บนะคะคอมพิวเตอร์แล็บของนิดาด้วย ในส่วนของ Facility อันนึงที่เป็นจุดขายของดีด้าที่สำคัญก็คือในเรื่องของห้องสมุดนะคะเราจะต้องส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านนะคะดังนั้นเนี่ยทางดีด้าก็เลยพัฒนาห้องสมุดของเราให้มีความยิ่งใหญ่และสวยงามนะคะเรามีห้องสมุดทั้งหมด2ห้องด้วยกันนะคะที่เป็นห้องสมุดหลักๆก็จะมีห้องสมุดที่อยู่หอสมุดใหญ่นะคะอันนี้ก็จะมีในเรื่องของอฐานข้อมูลต่างๆนะคะถ้าอย่างสมมติเราจะใช้ในการทําวิจัยเราก็จะมีมุมหนึ่งที่จะมีฐานข้อมูลอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะคะที่สามารถที่จะไปดึงได้นะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการส เป็นดิจิทัลนะคะเพราะห้องสมุดของเราเนี่ยก็จะเป็นห้องสมุดที่ได้รางวัลในส่วนของดิจิทัลไรบ์เรีด้วยนะคะก็สามารถไปใช้บริการได้เราก็จะมีแบบโซนนั่งอ่านหนังสือสบายๆนะคะมีเก้า e อี้เลซี่บอยด้วยนะคะแล้วก็จะมีห้องนึงเป็นห้องดูหนังนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปพักผ่อนในห้องสมุดมีร้านกาแฟอยู่ในห้องสมุดด้วยนะคะสำหรับในส่วนของห้องสมุดใหญนะะ่ห้องสมุดเล็กเป็นห้องสมุดอาเซียนนะคะซึ่งเราเฉพาะเจาะจงในการทำเนื้อหาคอนเทนต์นต่างๆเกี่ยวกับอาเซียนโดย kite, เฉพาะซึ่งก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการได้เช่นเดีียวกกกััันนนะะคถ้า Geral, มบศึษ ะะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องคอมนะคะที่บอกว่าเป็น, Lab, นะคอมพิวเตอร์แล็ะที่นักศึกษาก็อาจจะเข้าไปใช้ทํางานอะไรก็ได้หรือว่าการเรียนการสอนวิชานะคะที่จําเป็นที่จะต้องใช้โปรแกร,รมต่างๆเราก็จะเข้าไปเรียนกันที่ห้องแลบกันนะคะอันนี้เป็นขายของอีกจุดหนึ่งนะคะก็จะเป็นห้องใหม่ของดีด้าเราเรียกว่าเป็นดีด้าฮับนะคะตัวดีด้าฮับอันนี้เริ่มมาจากที่ว่าคณาจารย์ของ n ีด้าเนี่ย เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะที่ไปรับการเทรนนิ่งนะคะอบรมหลักสูตรเกี่ยวเรื่องดีไซน์ทิงกิ้งจากสแตนฟอร์ดมานะคะและหลังจากนั้นเนี่ยทางนีด้าก็เลยต้องการที่จะต่อยอดตรงนี้นะคะในเรื่องขององค์ความรู้นะคะที่เราได้มาก็เลยทําห้องนี้ได้ครับอันนี้มาเพื่อที่จะให้มีการเรียนรู้ในสายของทางด้านดีไซน์ทิงกิ้งนะคะห้องนี้จะเป็นห้องสนุกมากเพราะว่าจะมีเลโก้เยอะนะคะเนื่องจากว่าจะมีการใช้เลโก้เป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอนในเรื่องของดีไซน์ทิงกิ้งด้วยรวมถึงในเรื่องของบอร์ดต่างๆที่ต้องมีการเสนอความคิดเห็นหว่า ไอเดียอะไรกันผ่านตัวโพสต์อิทนะคะก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งที่ก็สามารถเป็นห้องอเนกประสงค์ใช้อบรมสัมมนาก็ได้มาเป็นห้องเรียนก็ได้ค่ะแล้วก็ทางนิด้าเองมีการพัฒนาสมาร์ทคลาสรูมอยู่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีงบประมาณทําได้หนึ่งห้องนะคะยังขาดอยู่จํานวนหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากจะมีชื่ออยู่หน้าห้องก็สามารถบริจาคให้เราได้นะคะเพื่อที่จะได้พัฒนาห้องเรียนต่างๆให้เป็นสมาร์ทคลาสรูมได้มากยิ่งขึ้นค่ะ โดยสมาร์ทคลาส o ูมก็จะใช้ไอเดียจากเมืองนอกก็คือไอเดียของเมืองนอกเนี่ยเขาบอกว่า Smart Classroom ต้องเป็นห้องเรียนที่นั่งไม่สบายนะคะเพื่อที่ว่าจะได้แฮแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาก็จะเป็นแล้วก็จะเป็นห้องเรียนที่เป็นอนเนกประสงค์นะคะจะมีไวท์บอร์ดอยู่ทั่วจะมีจอคอมพิวเตอร์อยู่ทั่วสามารถที่จะแบ่งทํางานกลุ่มนะคะแล้วก็เวิร์กกันไอเดียผ่านหน้าจอแชร์ทุกอย่างผ่านหน้าจอได้เลยนะคะ่ะ อ่าอันนี้ก็จะเป็นเมื่อกี้นี้บอกว่าทางราัฐกระบ,บังมีสนามฟุตบอลนะคะมีสระว่ายน้ำนะคะดังนั้นสระว่ายน้ำนี้ด้าไม่มีนะคะว่ายน้ำไปไว้ที่รัฐกระบ,บังนะคะแต่ว่านีด้ามีฟิตเนสนะคะก็คือมาใช้ฟิตเนสที่นีด้าได้แล้วแล้วก็มีสนามแบดสนามบาสอะไรต่างๆที่รัฐกระบ,บังก็คงมีนะคะก็วิ่งไปวิ่งมา2ที่น่าจะผอมแน่นอนนะคะ แล้วก็ในส่วนของอเมซอนนี้ขายนิดนึงนะคะคือคัมมิ่งซูนคือตอนนี้ยังไม่มีนะคะกำลังจะมีนะคะเมื่อกี้ด้ากับบงบอกมีเราก็เลยต้องมีมั่งะคะ่ะเพราะว่าเนื่องจากว่า CEO ของปตทคนปัจจุบันนะคะเป็นสิทธิ์เก่าของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจนะคะที่เราก็ภาคภูมิใจที่ท่านขึ้นมาดังนั้นเนี่ยก็เลยอเมซอนมาเลยนะคะสำหรับนีด้านะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดขายของนีดา้าซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจนะคะก็คือในส่วนของสารพรภูมินะคะ เราก็จะมีบริการแบบครบวงจรนะคะนักศึกษาสามารถหาซื้อมาลายได้ที่นีด้าช็อปนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะมาที่สานผัภูมินี้คะ <c oughs> ่ะทีนี้มาเรื่องที่สำคัญนะคะ Facility <oughs> ที่เห็นมาทั้งหมดไม่ฟรีนะคะเราจะเป็นที่จะต้องจ่ายเงินนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของค่าเทอมของเรานะคะอย่างที่โชว์อยู่ในสไลด์นี้ก็คือจะเป็นค่าเทอมแบบเหมาจ่ายนะคะ <c oughs> ซึ่งจะเป็นเหมาจ่ายรายเทอมเทอมละแสนสองคะซึ่งค่าเทอมอันนี้เนี่ยจะคงที่ตั้งแต่ปี 1- ถึงปี4 <c oughs> และต่อเน,นื่องไปปีที่5ด้วยค่ะ อาจารย,ย์มีอดไรเะเสิริฟไหมคะส่วนลดอะไรมีไหมมีปีนี้ค่ะโควิดแต่ไม่ทันแล้วนะคะมีรุ่นพี่คุณได้ส่วนลดไป1 0เนื่องจากโควิดแต่ว่าแต่เราคงไม่หวังให้โควิดกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะ <c oughs> เพื่อส่วนลดสิไม่เอานะคะแต่ว่าประเด็นคือถ้าลูกหลานของท่านรักสถาบันมากเรียนเกินกว่า4หรือ5ปีเพราะว่าเลือกเรียนได้คุณจะเลือกเรียนแค่ระดับปริญญาตรีก็ได้8เทอม4ปีการศึกษาหรือ10บ ภาคการศึกษา5ปีการศึกษามากกว่านี้เราไม่คิดตังค์เร <10 S 2> ียนสิบปีก็ได้นะคะ,ะจ่ายเงินเท่าเดิมนะคะ,ะปีที่6ไม่เสียงเงินแล้วนะคะเสียแค่ค่ารักษาสภาพไม่กี่พันนะคะ,ะถ้ารักมากเรียนสัก7ปีก็ได้เราไม่ว่าจริงๆเราก็ไม่ได้อยากให้อยู่นานขนาดนั้นนะคะมันจะคุ้มไปนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะที่อาจจะต้องขออนุญ,ญาต PR าก็คือในเรื่องของทุนการศึกษานะคะค่ะในทุนการศึกษาค่าเชนาจ่าย เรื่องทุนการศึกษานะคะอันนี้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้นี้เอง <c oughs> <c oughs> ปีหน้านะคะจะมีทุน f r e s h m น n นะทุน f r e s h m น n คือสำหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้ามานะคะในระบบรับสมัครเนี่ยเรามีเว็บไซต์รับสมัครถูกไหมคะจะมีให้เลือกติ๊กว่าะจะรับบ้านรวยมากฉันรับแค่ครึ่งทุนพอเป็น half scholarship ก็ได้หรือว่าฉันอยากได้เป็น100%ก็ได้นะแล้วแต่ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่ต้องการรับทุน f r e s h m น n นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องมีคะแนน set นะพันสคะแนนขึ้นไปคะแนนสอบ set นะคะถ้าใครยื่นสมัครโดยคะแนน GPA รวมอันนั้นเราขออนุญ,ญาตไม่นับรวมเป็นผู้ที่จะรับทุนได้อีกอย่างหนึ่งก็คือความสามารถทางภาษาอังกฤษนะคะ TOEFL paper based test จะต้องได้550ขึ้นไป คอมพิวเตอร์เบสจะต้องได้213คะแนนขึ้นไปนะ t b t ต้องได้79คะแนนขึ้นไปแล้วก็ i l ต้องได้6.0ขึ้นไปอันนี้เป็นเกณฑ์นะขั้นต่ำนะสุดท้ายแล้วเราจะเอาทุกคนมาแหลงเรียงกันนะแล้วก็เลือกนะผู้ที่ได้รับทุนตามคะแนนเซตนะยิ่งเยอะยิ่งดีนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะที่ที่เราจะใช้เป็นเกณฑ์ในการค้นหา คนที่จะได้รับทุนคือจะต้องเป็นผู้ที่สมัครในรอบ e อ r l y r o u n d วและรอบหนึ่งเท่านั้น e อ r l y r o u n d วและหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นการบ่งบอกว่าคุณสนใจเราจริงๆเราสงวนสิทธิ์ตรงนี้ไว้ให้สำหรับนักศึกษาหรือเด็กที่สนใจในหลักสูตรเราจริงๆเพื่อให้รู้ว่าเราคือเบอร์หนึ่งะคะไม่ใช่ตัวสำรองนะคะในการากที่จะเข้ามาสมัครอันนี้ค่ะหลังจากนั้นที่ว่าเป็นนักศึกษากับเราแล้วเรามีทุนเรียนดีให้ทุกปีนะคะมีทั้งแบบฟู แล้วก็แบบ Half f ฟูลคือแสนสองเว็บไปเลยคุณไม่ต้องจ่ายสักบาทนะแล้วก็ Half ก็คือจ่ายแค่60,000บาทนะเกณฑ์คือถ้าจะได้ฟูลต้องได้3.75ขึ้นไป Half คือ3.5ขึ้นไปนะในปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะรับถ้าคุณตอนนี้คุณเรียนอยู่ปีหนึ่งนะคุณต้องเมนเทนเกรดให้ได้3.75เพื่อจะได้รับทุนฟูลในปี2นะเราจะพิจารณาปีต่อปีนะปีต่อปีนักศึกษาไม่ต้องสมัครนะคะ ระบบระบบของคณะวิศวะจะจัดการเอง ะะเราจะให้ทุนเลยนะคะเหมือนยัดเยียดให้นะคะสำหรับคนที่เรียนดีนะคะเราจะเรียงตามเกรดไปเลยะคะใครบ้าน,นะะรวยมากเราก็จะให้นะคะดังนั้นทุนก็จะมี2ประเภทก็คือประเภทแรกก็คือที่บอกว่าเป็นทางทุน f r e s h m น n ซึ่งก็ต้องสมัครเข้ามาตอนแรกซึ่งจะมีะไม่เกิน4ทุนการศึกษานะคะสำหรับปีการศึกษานี้นะคะแล้วก็ในส่วนของทุนเรียนดีอันนั้นก็จะแล้วแต่เกรดนะคะก็จะขึ้นอยู่กับผลการศึกษานั่นเองในแต่ละปีซึ่งทุนแต่ละอันจะมีอายุ1ปีก็คือพูดง่ายก็คือให้ทุนไปก็ได้1ปีครอบคลุม 2เทอมนะคะาภูมสองภาคการศึกษาสมมติภาคการศึกษาต่อมายังเรียนดีเด่นอยู่ก็ยังมีสิทธิ์ได้อยู่นะคะแต่ถ้าอย่างสมมติว่าตกลงมาก็อาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นขึ้นมาบ้างนะคะก็มีสิทธิ์อาจจะเป็นไปได้ถ้าเรียนเก่งมากๆ เรียนฟรีตลอดคอร์สก็ได้มันเป็นไปได้ค่ะแล้วก็ขอนั้นอย่างนี้ขอให้คําแนะนําน้องๆน,นิดนึงนะคะว่าเราควรจะต้องต่อรองกับคุณพ่อคุณแม่ไว้ตั้งแต่แรกนะคะว่าถ้าเกิดให้ทุนเนี่ยตรงส่วนที่ได้ลดมาควรจะต้องยกให้เรานะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเป็นคนเรียนนะคะเป็นคนตั้งใจเรียนเองนะคะก็จะเป็นกําลังใจให้น้องๆเนี่ยตั้งใจที่จะขยันเรียนมากขึ้นนะคะ,ะว่าส่วนที่ลดไปเนี่ยคือของเรานะคะ ค่ะลงดีเทลนิดนึงนะคะในเรื่องของการรับสมัครนะคะซึ่งตารางต่างๆก็สามารถดูได้ตามเว็บไซต์ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะคะหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลในตัว Facebook ก็ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ลองเล่าให้ฟังนิดนึงในคุณสมบัติต่างๆะคะ่ะคุณสมบัติคุณสมบัตินะ,ะในการรับสมัครนะคะมี4ข้อหลักๆข้อที่1นึ่งก็ต้องจบการศึกษาระดับมหหรือเทียบเท่านะคะมีนักเรียนบางท่านมาถามว่าจบ เป็นเตรียมวิศวกรเป็นเตรียมวิศวะจากพนะนครเหนือได้ไหมรับนะคะรับเทียบเท่าวุฒิม6เรารับหมดนะคะอันที่สองคือต้องมีความสามารถทางวิชาการนะอันนี้มีเกณฑ์อยู่ในเอกสารที่แจกอยู่แล้วการที่จะแสดงความสามารถทางวิชาการมีแซนะคุณต้องมีผลคะแนนแซหรือง่ายๆเลยก็คือ gpa เฉลี่ยรวมนะอย่างน้อย4ภาคการศึกษาก็คือม4ม5 นะให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้วก็มีอื่นๆอ,อ,อีกนะคะเพื่อที่จะแสดงความสามารถทางวิชาการอันที่3ก็เป็นความสามารถทางภาษา,าทางแมทก่อน,นะคะทางแมทเพราะว่าเนื่องจากว่าหลักสูตรของเราเน้นไปทางแมทนะ,ะไม่อยากรับนักศึกษามาแล้วก็เรียนไม่ไหวแล้วก็ต้องออกไปนะคะเราจึงมีเกณฑ์ทางแมทมาบางหลักสูตรในคณะวิศวะเขาไม่ได้ดูแมทตรงนี้อันนี้เป็นเพิ่มเติมออกมาเป็นเฉพาะหลักสูตร วิศวกรรมการเงินโดยเฉพาะนะคะก็มีเกณฑ์แสดงในในเอกสารที่แจกไปแนะนำให้สอบ SAT-MAT นะ,ะนะ,ะ,นะะหรือ G-SAT-MAT นะ,ะ,นะะหรือว่าใช้เป็น GPA เกี่ยวกับวิชาทางแมทก็ได้นะ,ะอันนั้นก็รับได้เหมือนกันอันสุดท้ายเป็นความสามารถทางภาษานะ,ะ,นะะอย่างที่บอกว่า ความสามารถทางภาษาก็เป็นส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าเราเป็นหลักสูตรอินเตอร์นะคะน้องต้องมีความสามารถในการสื่อสารเว็บภาอังกฤษอ่านเขียนเว็บภาอังกฤษได้อันนั้นเราจึงใช้เป็นเกณฑ์รับสมัครเกณฑ์สุดท้ายนะ,ะที่เราที่เราเน้นจริงๆนะ,ะแต่ในในในเว็บไซต์นะคะถ้าเปิดเข้าไปนะะมันจะมีเกณฑ์อื่นๆที่ว่าจะต้องส่งเอเซ่หกร้อยหาคำจะต้องมี statement นะ จากจากอาจารย์อันนั้นเราไม่ได้ซีเรียสนะคะอันนั้นเราไม่ซีเรียสเราซีเรียสสอันแรกก็คือ,อจบม .6 ห,หรือเทียบเท่ามีคะแนนอ่าแซดหรือว่าอื่นๆที่เทียบเท่าแซดมีคะแนนแซดแมทหรืออื่นๆที่เทียบเท่าแซดแมทแล้วก็คะแนนทางภาษาอังกฤษโทเฟลไอเต่างๆ ซึ่งถ้าเกิดผ่านเกณฑ์อันเข้มข้นอันนี้มาแล้วนะคะหลังจากที่เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วดังนั้นตอนที่จะต่อโทรเรารับเลยนะคะคือมหมายถึงว่าเรียนต่อเนื่องไปเลยจะไม่มีขั้นตอนในการที่จะมาสก,กรีนคุณสมบัติในการเข้าปริญญาโทอีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของช่องทางการติดต่อนะคะแล้วก็จะมีช่องทางหลากหลายทีเดียวนะคะแล้วแต่ความถนัดนะคะว่าใครถนัดช่องทางไหนก็จะมี a c e b o o k นะคะของ KMITL Nida Financial Engineering นะคะไว้ติดต่อในเรื่องของข่าวสารต่างๆรวมถึงในเรื่องของการรับสมัครด้วยนะคะมีเว็บไซต์ที่จะมีข้อมูลเกี่ยวในเรื่องของรายละเอียดวิชาแล้วก็จะมีอีเมลนะคะที่จะติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ในเรื่องของเอกสารต่าง,างๆหรือจะติดต่อทางไลน์ก็ได้เป็นไลน์แอดนะคะหรือว่าจะโทรศัพท์ มาที่เบอร์โทรศัพท์ของที่ออฟฟิศก็ได้นะคะหรือว่าจะโทรฮอตไลน์มาที่มือถือก็ได้นะคะดังนั้นก็จะมีช่องทางติดต่อหลายช่องทางนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของแนะนําหลักสูตรก็น่าจะประมาณนี้ตอนนี้ก็เลยจะเปิดเวทีนะคะให้ผู้ปกครองหรือว่าน้องๆที่มีคําถามสงสัยอยากจะถามนะคะก็สามารถที่จะถามคําถามได้เลยค่ะเชิญค่ะใครถามยกมือเดี๋ยวเดินมไปให้นะคะค่ะเชิญค่ะ เดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวรอไมโครโฟนนิดนึงนะคะจะได้ให้ท่านอื่นได้รับฟังด้วยเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะอาจารย์คะจะเรียนถามนะคะเนื่องจากเป็นหลักสูตรนานานชาตินะคะหรือหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษจะเรียนถามว่าอาจารย์ที่สอนนะคะมีเป็นชาวต่างชาติด้วยหรือเปล่าคะมีค่ะทางรัฐกกบ,บางมีอาจารย์ต่างชาติมาสอนวิชาเจ n 1ให้นะคะวิชาทางภาษา ต่างๆแล้วก็มีบางวิชาที่เป็นพื้นฐาน,น,นมีอาจารย์ต่างชาติด้วยอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์อ,อินโดรหรือฟิลิปปินอะไรเปล่าคะไม่ใช่ค่ะไม,ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ใช่ไหมคะมแต่ก็จะมีมีบ้างใช่ไหมคะแต่มาเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะอาจารย์ต่างชาตินะคะถ้าอาจารย์ต่างชาตินี่ตอนนี้ที่เปิดอยู่นะ,ะมีอยู่ไม่แน่ใจหนึ่งหรือสองวิชาที่เป็นอาจารย์ต่างชาติจริงๆสอน พอเป็นวิชาที่เชิงทฤษฎีมากๆก็จะเป็นอาจารย์ที่อยู่ในภาควิชาต่างๆมาช่วยสอนให้แต่ว่าอาจารย์เหล่านั้นจบนอกนะจบนอกทุกคนนะส่วนของทางนิดามีลูกครึ่งไทยจีนนะคะจำนวนมากนะคะในคณะนะคะก็ เด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะดังนั้นคนไทยก็ไม่แพ้เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆนะคะเราจะเน้นในเรื่องของความเชี่ยวชาญนะคะที่ให้อาจารย์แต่ละท่านมาสอนนะคะแต่ว่าในเรื่องของชาวต่างชาติเนี่ยจริงๆก็อยู่ในปลายสาของเราที่จะพัฒนาหลักสูตรต่อไปนะคะที่อาจจะเป็นในเรื่องของลักษณะของการแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ที่ต่างประเทศนะคะที่อาจจะไม่ใช่อาจารย์ประจําของเราเป็นอาจารย์ต่างชาติไม่ใช่แต่เราจะมีเชิญอาจารย์จากต่างประเทศมาสอนค่ะ ขอสอบถามว่ากรณีเด็กที่จบปริญญาตรีจากสาขาอื่นเนี่ยค่ะถ้าสนใจจะเรียนวิศวกรรมการเงินในระดับปริญญาโทสองปีมีมีการรองรับในจุดนี้ไหมคะณนะจุดนี้จริงๆอยู่ในแผนของนิด้าอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะคะก็คือเราจะเอาตรงนี้ให้รอดก่อนนะคะก็คือเออทำให้ดีก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็เลยมีแผนไว้ว่าเราจะเริ่มรับในส่วนของปริญญาโทนะคะที่เป็นสาขาวิศวกรรมการ,การเงินเนี่ยอาจจะประมาณอาจจะประมาณอีก สีหปีข้างหน้าในแผนใส่ไว้ประมาณปี6-6นะคะเชิญค่ะด้านหน้าค่ะอ,อ,อยากเวทถามอาจารย์นะคะว่าเนื่องจาก ทางหลักสูตรนี้รับเด็กซึ่งเรียนทั้งสายวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมและสายสินคนวณในระดับมัธยมนะคะทีนี้เด็กที่อาจารย์รับเข้าไปหรือว่าหลักสูตรนี่มันมีความได้เปรียบเสียงเปรียบระหว่างเด็กที่เข้ามาจากการความเรียนพื้นฐานนี่ต่างกัน2กลุ่มนี้อย่างไรบ้างคะจากวิทยาศาสตร์ธรรมดาแล้วก็สินคนวน,น,วนถูกไหมคะคือสิ่งที่เราจะตัดสินเราจะตัดสินจาก ความสามารถทางวิชาการเกณฑ์ต่างๆที่เราตั้งไว้ถ้ามีตามเกณฑ์ถือว่ามีความสามารถในการศึกษาในหลักสูตรนี้นะคะแต่ถ้าไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยเราก็จะต้องขออนุญ,ญาตนะไม่รับเพราะว่าไม่อยากให้เด็กเข้ามาแล้วซัฟเฟอร์นะคะเงินเราอยากได้ เราพูดตรงๆเงินเราอยากได้แต่ว่าถ้าเด็กเข้ามาเรียนแล้วเ,เขาเรียนไม่ไหวเขาต้องเสียเวลาไปหนึ่งปีเพื่อที่จะค้นหาตัวเองต่อไปว่าตัวเองอยากเป็นอะไรอันนั้นเราไม่โอเคเราจึงยึดเกณฑ์เป็นหลักนะในการรับนักศึกษาถ้าบุคลากรของท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ไม่ต้องกลัวเออหม,หมายถึงว่าหลังจากผ่านเกณฑ์เข้าไปเรียนแล้วที่อาจารย์มีนักศึกษาอยู่สองรุ่นนะคะค่ะเออมันมีความ ได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างเด็กที่เข้าไประหว่างหมายว่าความรู้พื้นฐานที่จะไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างไหมคะคือปีหนึ่งเนี่ยวิชาเรียนเนี่ยมันก็เป็นวิชาที่ต่อเนื่องมาจากม .5 ม .6 นะอย่าง Introduction to c a l อย่างเงี้ยค่ะ Linear Algebra มันก็เป็นวิชาต่อเนื่องมาจากม .6 ถ้านักศึกษาที่มาจากสายสินคนวณเขาได้เรียนอะไรพวกนี้มาอยู่แล้วนะ เราถึงจะต่อเนื่องไปในวิชาปีสองนะ,ะเริ่มพื้นฐานปูพื้นฐานในปีหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปต่อยอดในปี2、อปีสาถัดไปอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าความรู้ความสามารถของเด็กจะโดดต่างจากกันมากนะ,ะเพราะที่ผ่านมาที่เห็นที่สอนมาอันนี้เป็นอาจารย์สอนวิชา Pops t e p 1หนึ่งและสองนะคะให้เด็กปีสองเด็กก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรนะคะทั้งที่มาจากโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนไทยนะคะ แล้วก็คะแนนที่เด็กที่มาจากโรงเรียนไทยก็ไม่ได้โดดจากเด็กที่มาจากโรงเรียนนานาชาติอะไรอย่างเงี้ยนะทั้งทางหลักทั้งทางสายศิล์สายาวิทย์คณิตอะไรก็แล้วแต่ค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะเชิญคำถามต่อไปเลยค่ะขออนุญาตสอบถามน,นะครับเนื้อหาวิชาที่สอนทางดังของทางนี้ได้เงี้ยนะในการต่อยอดที่จะไปสอบ cfa หรือ frm เด็กต้องลำบากขนาดไหนเอ่ยในการที่แบบ ไปสอบถามไปอ่านหนังสือต่อหรือพัฒนาตัวเองต่อครับค่ะในส่วนของหลักสูตรจริงๆความมุ่งหมายของเราเนี่ยเราก็ต้องการที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้รับความรู้จากวิชาต่างๆเพื่อที่ไปสอบใบคุณวุฒิพวกนี้อยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยตัววิชาต่างๆเราก็พยายามที่จะดูในส่วนของคุริคูลัมของหลักสูตร เซอร์ติฟิเคเหล่านั้นเพื่อที่จะเอามาใส่ในหลักสูตรของเราเพยียงแต่ว่ามันมีจังหวะในการที่จะไปสอบนะคะอย่างเช่นถ้าอย่างสมมติจะไป CFA เราจะรู้ว่า CFA เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น4โมดูลหลักๆนะคะก็จะมีโมดูลในเรื่องของตัว valuation โมดูลหนึง่งเป็นในเรื่องของเครื่องมือต่างๆที่เป็นตัว investment tools นะคะแล้วก็ในส่วนนึงจะเป็นส่วนของ portfolio management ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดถามว่านักศึกษา,าจะเรียนประมาณว่าครอบคลุมครบเมื่อไหร่จริงๆครบจริงๆมันก็จะน่ปะาประมาณปี3เทมอม2 ะะที่จะสามารถที่จะไปสอบ CFA ได้แล้วยิ่งเรียนอยู่ในหลักสูตรอินเตอร์อยู่แล้วมันก็จะคุ้นเคยกับเนื้อาหาและอย่างอาจารย์เองที่เป็นอาจารย์สอนทางด้านไฟแ a n c e เนี่ยในเรื่องของการเรียนการสอนเราก็พยายามที่จะสอดแทรกคําถามที่เป็นคําถามที่อยู่ในข้อสอบ CFA เข้ามาให้นักศึกษาเนี่ยได้เห็นภาพแล้วก็ได้ฝึกทําไปด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าอย่างสมมติว่าเรียนในหลักสูตรนี้ประมาณจบปี3าเทอม2อเนี่ยน่าจะครอบคลุมที่จะไปสอบ CFA level 1กับ2ได้แล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของ level 3เนี่ยต้องวงเล็บไีนิดนึงว่า CFA level 3าค่อนข้างที่จะะเปป็นรยุกต์ ข้างที่จะมากนะคะในเชิงของกลยุทธ์อาจจะต้องรอจนจบปริญญาโทนะคะเพราะว่า CFA จะมี3ามเลเวลที่ค่อยเก็บไปในส่วนของ FRM เนื้อหาจะแคบกว่าก็คือจะโฟกัสอยู่เฉพาะในเรื่องของ financial Re management เท่านั้นดังนั้นเนื้อหาของวิชานี้จะเรียนอยู่ในช่วงปี3ก็จะเป็นจุดเดียวกันกับที่จะไปสอบ CFA ก็คือจบปี3เทอม2นะคะแล้วก็อาจจะมีรายเรียนต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องทุนในการสอบเซอร์ติฟิเคตนะคะที่เรามีความร่วมมืออยู่ที่สามารถที่จะให้นักศึกษาเนี่ยไปสอบเซอร์ติฟิเคตอันนี้ได้โดยที่ได้รับทุนไปสอบค่ะ ขอเชิญท่านต่อไปเลยค่ะครับจะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับคือจบคณะวิศวกรรมใช่ไหมครับอันนี้มันมีประเด็นพวกใบประกอบวิชาชีพทางวิศวะอะไรประมาณนี้ด้วยไหมครับ เช่นพวกรู้สึกพอดีไม่ทราบเรื่องพวกนี้แต่ว่าเห็นบอกอย่างเช่นโยธานี่เขาจะต้องมีใบวอใบอะไรของเขาเนี่ครับพวกพวกนี้ต้องมีไหมครับใบกอวอะไรพวกอะไรเขาคุยสำหรับคำถามนะคะคำถามนี้เป็นทางด้านวิศวกรรมเชิญอาจารย์พิมพ์ประภัยค่ะค่ะวิศวกรรมการเงินไม่มีใบประกอบวิชาชีพให้สอบนะคะถ้าจะมีให้สอบก็จะเป็น CFA เนี่ยแหละ,ค,ะค่ะค่ะก็คือมันเป็นแขนงของวิศวกรรมก็จริงนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็น วิชาชีพทางด้านวิศวกรนะคะที่เหมือนกับอันอื่นๆนะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นในเรื่องของการประยุกต์ใช้ทางด้านการเงินดังนั้น,นในทางการเงินเราก็จะมีเซอร์ติฟิเคททางด้านการเงินของเราอย่างที่เมื่อกี้ทางผู้ปกครองเมื่อสักครู่ถามถึงในเรื่องของตัวเซอร์ติฟิเคท CFA ซึ่งเป็นเซอร์ติฟิเคทที่เป็นระดับที่เป็น global นะคะแล้วก็ตัว FRM ที่เป็นในเชิงของ Rich Management ซึ่งก็จําเป็นในเรื่องของการทํางานในสายตรงนี้นะคะหรือแม้กระทั่งเราก็อาจจะครอบคลุมไปถึงตัว CFP ซึ่งเป็นเซอร์ติฟิเคททางด้านการวางแผนการเงินนะคะซึ่งทั้งหมดก็ ถ้าถามว่าการเรียนรู้ในหลักสูตรนี้มันก็จะครอบคลุมให้ต่อยอดไปที่การสอบเซอร์ติฟิเคทที่จําเป็นสําหรับวิชาชีพในสายนี้ได้อยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันจะไม่บังคับเหมือนกับใบป,ประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวะกรเหล่านั้นนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใครมีเซอร์ติฟิเคทเหล่านี้ก็เหมือนกับจะเป็น plus สําหรับตัวเองค่ะเรียนั้ท่านต่อไปเลยค่ะอันนี้มีคําถามมาจากข้างล่างนะคะ ทางหลักสูตรมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศอะไรและมีการเชิญอาจารย์จากต่างประเทศมาบรรยายวิชาอะไรบ้างนะตอนนี้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศยังยังไม่มีในเชิงแบบที่เป็นเฉพาะจงหลักยางไม่มีเพราะอดีเราเพิ่งมีปี2เองนะคะก็คือเพิ่งมีแค่ปีหนึ่งกับปี2นะคะก็แต่ว่าเราจะมีความร่วมมือที่เป็นสถาบันร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศอยู่แล้วนะคะถ้านักศึกษาอยากจะไปเรียนต่างประเทศเป็น semester exchange เราก็ ส่งไปได้นะคะแต่ว่านักศึกษาจะต้องกลับมาเก็บรายวิชาทั้งหมดะะที่นักศึกษาได้พลาดไปในภาคการศึกษานั้นๆนะคะมีการเชิญอาจารย์ต่างประเทศหรือไม่เรามีโครงการนะคะให้อาจารย์จากต่างประเทศเนี่ยนะคะถ้าเขาต้องการจะมาสอนในหลักสูตรเราเรามีโครงการนะ,ะส,สนับสนุนนะ,ะตรงนั้นเราจะจ่ายให้เขาเป็นค่าสอนแล้วก็ค่าที่พัก นะคะแต่ตอนนี้เรายัง<อ>ไม่เชิญมานะคะ,คะด้วยสถานการณ์ยังปิดประเทศ <COVID S 2> อยู่นะคะค่ะแล้วก็า<อ> r q u u i r e m e n t ในการเข้า Requirement A Level A, level, a level ใช้ได้ค่ะ A Level ใช้ได้เลยแล้วก็มีนักศึกษาหลายท่านที่เข้ามาด้วย A Level นะคะรอบการสมัครเพิ่มรอบที่5ได้ไหมรอบที่5เนี่ยต้องคุยกับกับทางผอ o s ไ a e ค่ะเพราะว่าที่ หลักสูตรนะ,ะต้องอิงตามเกณฑ์ของคณะนะคะอิงตามเกณฑ์ของคณะก็คือคณะเปิดอันรอบอะไรบ้างแล้วก็เปิดตามเขานะคะเพราะว่าเวลาเปิดรับสมัครเนี่ยเราเปิดรับสมัครทุกหลักสูตรที่เป็นอินเตอร์นะ,ะพร้อมๆกันนะคะทีนี้อขอโทษนะคะอาจารย์พอดีคําถามที่สองะคะ่ะเกี่ยวกับ A level อะ,ค,ะค่ะจริงๆเราจะถามเกี่ยวกับ a อ level อะคะ่ะไม่ใช่ A level อ s level เมันเป็น เป็นหนึ่งใน,ในหลักสูตรของ A-Level อ่ะคะ่ะขออนุญ,ญาตให้อาจารย์ซันตอบนะคะอาจารย์ซันเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการของรระบังแกดูเรื่องนี้อยู่นะคะได้ครับสวัสดีครับในในส่วนของคณิตสานะครับสามารถใช้คะแนน A-S Level ได้ครับ ครับคือต้องได้ A level หรือ AS level นะครับในวิชาทางด้านคณิตศาสตร์เนได้เกรด B ขึ้นไปนะครับก็สามารถถือว่าผ่านเกณฑ์ทนางด้านคณิตศาสตร์ครับแล้วแล้วสำหรับวิชาอื่นนะคะที่ที่เป็น requirement สำหรับที่ว่าใช้ทดแทนกับ A, SAT ได้ไหมคะอ่าโอเคถ้าเกิดโอเคถ้าเกิดจะใช้ทดแทน SAT นะครับต้องใช้ A level ครับต้องใช้ A level 3ตัวคะแนนเป็น ABB ครับคือเป็น เป็น B อย่างน้อย2ตัวและ A น้อยงนอย1ตัวนะครับก็สามารถเทียบเท่าได้กับ SAT นะครับอันนี้คือในส่วนของ general general test นะครับ SAT general นะครับแล้วก็คือถ้าผ่าน general test เนี่ยเกณฑ์หนึ่งก็คือถ้าจะในส่วนของคณิตศาสตร์คือได้ต้องได้ B ขึ้นไปในวิชาคณิตศาสตร์ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดถ้าถ้าเทียบระดับก,การศึกษากัานะนะคะ เอลเล l วเนี่ยจะถือว่าเป็นเป็นประมาณปีหนึ่งใช่ไหมคะของของมหาลัยไทยเราเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดจบเอ e เล l วเนี่ยก็ไปต่อมหาลัยอังกฤษอีกแค่3ปีก็จบปปิญญาตรีแลวคราวนี้ก็เลยเลยสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอเลอวเนี่ยมันจริงๆเป็นเป็นเป็นอะไรคะการทดสอบที่สูงกว่า SAT ด้วยซ้ำ ถ้ามองจริงๆอะคะ่ะก็เลยเลยสงสัยว่า A.S. level เนี่ยมันเพียงพอไหม ไม่เพียงพอใช่ไหมคะอะณณอันนี้ณเกณฑ์ตอนนี้เรายังถ้าเกิดจะให้เทียบเท่ากับ SAT เลยอะครับก็คือยังต้องเป็น A level อยู่แต่ยังไงเดี๋ยวจะรับไปพิจารณาเป็นเกณฑ์สําหรับปีถัดไปนะครับแต่ปีนี้เนื่องจากเกณฑ์เราประกาศไปแล้วนะครับว่าเป็นตามนี้ครับก็คือก็คืออาจจะเป็นสําหรับปีถัดไปใช่ไหมคะอ่าครับก็ขอไรับไปพิจารณาครับต้องตันต้องปรึกษากับทางกรรมการของทางคณะและของหลักสูตรนะครับโอเคขอบคุณค่ะครับผมค่ะ ขอบคุณอ<ฮ>าจารย์นัทพงศ์สำหรับคำตอบนะคะคำถามคำถามถัดไปเพิ่มไดเลกรอบที่5ได้ไหมนะคะสำหรับนักเรียนที่เรียนระบบไฮสคูลของเขาอังกฤษนะคะขอให้อาจารย์เวลิตตอบนะคะอาจารย์เวลิตเป็นผออะะสํานักงานที่ดูแลหลักสูตรอินเตอร์ทั้งหมดของวิศวะแต่จริงะะรอบสองเราน่าจะเต็มแล้วนะคะ <laughs> โอเคครับสวัสดีนะครับท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนทุกคนที่มาวันนี้นะครับก็เมื่อกี้อาจารย์พิมพไพถามเรื่องเพิ่มรอบ5้าได้ไหมเนี่ยจริงๆตอนนี้เรามี5รอบนะครับเพราะว่ารอบที่รับไปเพิ่งปิดไปตอนนี้คือรอบ Early นะครับแล้วเรามีรอบ First Round Second Round Third Round แล้วก็ Fourth Round ก็จะ5รอบพอดีแต่แต่ว่าจำนวนที่เรารับเนี่ยเรารับแคปจำกัดนะครับหมายความว่าถ้านักศึกษาที่เรารับมาเต็มแล้ว บางทีรอบที่3ที่4เนี่ยก็จะไม่มีการรับเพิ่มนะเพราะฉะนั้นก็คืออย่างรอบตอนนี้ที่เพิ่งปิดไปคือรอบ e a r l y นะครับแต่ว่ารอบ First เนี่ยเขา้าใจว่ายังหลักสูตร Financial Engineering เนี่ยก็มีความนิยมพอสมควรหมายถึงว่ารอบนี้ก็มีคนสมัครเข้ามาเยอะมากนะครับแล้วรอบ First เนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะเต็มตั้งแต่รอบหน้า นะครับเพราะฉะนั้นก็คือที่คําถามที่ว่าจะมีรอบ5้าไหมเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะไปไม่ถึงครับแต่ว่าแต่ว่าที่เราเปิดอยู่มี5้ารอบอยู่แล้วสําหรับรอบใดเล็กนะครับมีเพิ่มเติมไหมครับคําถามข,าขอบคุณอาจารย์ชาวลีรร<ค>สำหรับคำตอบนะคะห<ค>ลักสูตรเราติดอันดับแล้วนะท็อป 3, อป3นะคะ <S 3> 3, <S ของ <S 3> 3. <S สาขานะคะ 3, ในคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะผู้ปกครองที่ส่งที่ส่งใบคําถามนี้มีมีคาถามเพิ่มเติมไหมคะ มีทางนี้ค่ะเพิ่มเติมนะคะ,คะเด็กจบจากต่างประเทศค่ะไม่เคยเรียนแคลคูลัสจะมีปัญหาในการเรียนหรือไม่เพราะไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน,นะคะ่ะเราก็เริ่มจาก intro to calculus นะคะสำหรับวิชาแรกที่จะเรียนในปีหนึ่งก็ <c oughs> ถ้าถาม <c oughs> ก็อาจจะลำบากกว่าคนที่อยู่ในระบบไทยที่อาจจะมีความคุ้นเคยหรือมีพื้นฐานมาบ้าง <c oughs> นะคะ่ <c oughs> คะ,ะก่อนเปิดเรียนนะคะเราพยายามจะจัดโครงการให้นักศึกษา รุ่นพี่นะมีความสัมพันธ์กับรุ่นน้องนะคะโดยมีโครงการพี่ติวน้องนะคะส่วนหนึ่งในการติวเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นทางแมทอีกส่วนหนึ่งเป็นทางโคดดิ้งหรือคอมพิวติ้งนะคะแคลคูลัสก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะรุ่นพี่ก็จะช่วยติวรุ่นน้องก่อนที่จะเปิดเรียนจริงๆเข้ามาเรียนในคลาสจริงๆแต่ปีที่ผ่านมาไม่มีเพราะว่าติดโควิดนะคะแต่ปีนี้มีแน่นอนมีแพลนของโครงการนี้อยู่ ใส่คำถามต่อไปเลยค่ะมีคำถามอีกไหมคะถ้ามีคำถามทำได้เลยนะคะจะได้แชร์กับผู้ปกครองท่านอื่นๆด้วยนะคะนในไลฟ์ใครเปิดไลฟ์ดูเผื่อมีคำถามในไลฟ์นะคะ,นะมีใครถามไหมาก,ก่อนเดียวจริงเปิดให้นะคะ ในไลฟ์ส่วนใหญ่เขาจะพิมพ์คำถามมาถ้าถ้าเขามีคำถามมามีคำถามว่า2รุ่นมีกี่คนคะค่ะนักศึกษาที่เข้ามาแล้วอะคะ่ะตอนนี้2รุ่นมีกี่คนครุ่นแรกรับมา23คน๋อรุ่นแรกเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะคะ<อ>เราต้องพูดนิดนึงนะคะ<อ>ว่ากว่าเราจะทําหลักสูตรเสร็จนะคะเราก็ ช้านะคะก็คือหมายถึงว่าเราไม่ได้รับตั้งแต่รอบแรกนะคะเพราะเนื่องจากว่าหลักสูตรมันก็จะใช้วเวลาในการทาแล้วเราก็เร่งมากเลยในการที่จะเขียนคอร์สหลักสูตรนี้ดังนั้นตอนที่รับเนี่ยมันน่าจะเป็นรอบ3แล้วนะคะตอนที่รับครั้งแรกคือรอบสแล้วดังนั้นก็อาจจะมีเด็กบางส่วนที่ตัดสินใจไปแล้วนะคะดังนั้นรุ่นแรกก็จะมีอยู่23ารับมาค<น>23คนนะคะออกไปเรียนหลักสูตรอื่นหนึ่งคนออกไปเรียนมหาวิทยาลัยอ,อื่นหนึ่งคนแล้วก็มีนักศึกษาคนนึงตกรุ่นนะคะคือเขาราพักการศึกษาในปีแรกไป ตอนนี้ก็เรียนกับรุ่นน้องปีหนึ่งนะปีหนึ่งตอนนี้รับมา28คนนะฮะลาออกไปแล้วหนึ่งท่านนะคะนักศึกษาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่สําหรับเขาเขาก็เลือกที่จะลาออกค่ะแล้วก็เทรนปีนี้คิดว่าน่าจะเต็มห้องนะคะ40คนค่ะเพราะว่าดูตามใบสมัครที่เพิ่งปิดไปเมื่อวันศุกร์คนะ,ะเข้าไปเช็คในระบบแล้วมีสับมิดมา45คนค่ะ ในไลฟ์มีเท่านี้ค่ะน้องนั้นก็มาออบอกว่าหลักสูตรน่าสนใจมากๆนะคะหลายๆคนขอบคุณ <ๆ S 2> ม,มากค,ค่ะขอบคุณใน live ไลฟ์ด้วยนะคะที่ดูอยู่นะ,ะถ้ามีคำถามอะไรติดต่อตามคอนแทคนะ,คะเดี๋ยวจะให้เอกสารอัปโหลดไปในใน c e b o o k ของหลักสูตรด้วยนะะจะได้มีข้อมูลเดียวกันนะ,ะกับผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็นักเรียนทุกท่านที่มาในงานนี้ ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็น้องๆที่ให้ความสนใจในหลักสูตรนี้ที่เข้ามาร่วมฟังนะคะอยู่กันตั้งแต่ต้นจนจบในวันนี้นะคะแล้วก็หวังว่าก็คงจะตัดสินใจบางคนจะมาเร็วมากเลยม .3 มาแล้วนะคะก็คิดว่าก็มาเก็บเกี่ยวข้อมูลไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรสงสัยก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่จะตัดสินใจที่จะสมัครในปีนี้นะคะต้องรีบแล้วนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาแล้วก็เจอกันนะคะสำหรับน,นักเรียนม .6 เจอกันในห้องสัมภาษณ์โอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค<อ>่ะข,<อ>ขอบคุณ,<อ>คณทั้งสองท่านนะคะ